ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งคลิปหลังๆนี้ผมจะอยู่หลังกล้องนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นผมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาดูต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับสูงมากเลยครับปุ่นเมทัลชีทนะครับก็ไม้ที่ฟรีออเดอร์นะครับมาจากเกาหลีนะครับก็ประมาณได้1 เดือนนะครับก็เอามาปลูกไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆดีกว่านะครับอันนี้เป็นไม้ฟรีออเดอร์ทั้งหมดนะครับเขาบอกว่ากีบที่มันจะเฉาเนี่ยครับจะเน่าเนี่ยครับอย่าเพิ่งเอาออกนะครับเพราะว่าต้นไม้รากเขาไม่แข็งแรงครับก็ให้เขาดูดน้ำเลี้ยงจากใบที่เขาจะเฉานะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยวออกนะครับหัวป้วนมากครับ2ต้นนี้คนละพันกันนะครับตัวนี้จะออกส้มๆนะครับตัวนี้จะออกม่วงนะครับต้นหนึ่งก็สั่งมาประมาณ200นะครับอันนี้คือต้นเยลลี่นะครับผมตัดมาทั้งหมดได้ประมาณ15กระถางนะครับที่จริงเขาเป็นสีแดงนะครับแต่ความสามารถพิเศษผมคือทำให้มันเป็นสีเขียวนะครับเยลลี่ตัวนี้เขาเป็นคริสนะครับที่ผมสั่งมานะครับมันเป็นคริสพวกอาร์กาวอยนะครับตัวนี้ครับอาร์กาวอยตัวนี้ก็พวก150บาทพวกนี้ครับนี่จะออกสีแดงแดงนะครับแดงแดงนี่ออกชมพูนะครับแต่ตอนนี้ผมเลี้ยงจะอมเขียวอมขาวแล้วนะครับชมพูอันนี้น่าจะเป็นตระกูลลูกอมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับปลายเขาจะแดงครับต้นนี้ก็ไม่มีการพัฒนาครับคือซื้อมาสีแบบไหนก็สีแบบนั้นก็สวยดีครับปลายแดงครับสวยงามเพราะต้นนี้น่าจะเลี้ยงง่ายอยู่นะครับผมเห็นต้นโตเขาประมาณใหญ่กว่ากำปั้นนะครับผมเห็นนะครับหัวประกาศเล็กๆครับสวยงามตอนนี้ออกดอกครับซื้อมาได้1เดือนแล้วนะครับเราปลูกอาทิตย์แรกอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับก็เก็บเขาไว้ปลูกไว้เฉยๆก็ได้หรือว่าตอนซื้อมาก็อย่าเพิ่งลงปลูกก็ได้ครับ 2-3 วันก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ไม้แถมครับทางร้านก็แถมให้มานะครับสั่งทุกครั้งก็แถมมา1ต้น1ต้นครับก็สั่งทุกครั้งก็ไม่ต่ำกว่า500ครับเดี๋ยว 5,000 บาทขึ้นไปก็ส่งฟรีนะครับวันนี้ผมก็มีต้นไม้มาส่งอีกนะครับก็เป็นฟรีออเดอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็จะได้มีของแถมอีกครับอันนี้เพิ่งปลูกนะครับไม่ได้ถ่ายตอนแกะกล่องครับตอนเดินนี่กล้องจะสั่นๆหน่อยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือจุดแรกครับทุกทีนะครับถ้าต้นไม้มาถึงเนี่ยผมจะปลูกไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ลักษณะเหมือนต้นเมื่อกี้แต่ตรงนี้จะเป็นสีอมม่วงนะครับอมม่วงจะสวยครับตัวนี้เป็นอมม่วงต้นนี้ดูอวบมากครับผมเอาไม้เสียบลูกชิ้นเขาปักไว้เนื้อเผื่อเขากระทบกระเทียนครับเอ็นไปเอ็นมาครับที่จริงปลูกตั้งไว้เฉยๆก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเรากันไว้ก่อนครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่ถูกใจมากครับต้นเขียวนี่คือต้นแถมนะครับแถมของชุดนี้นะครับก็ถูกใจเหมือนกันครับคือเขาจะกีบเขาจะแน่นเลยนะครับแน่นมากนี่ครับดูโดยรวมก็สวยนะครับผมใช้หินที่รวยข้างบนนะครับปลูกเก็บ 70% นะครับแล้วก็ใส่ใบก้านปูแล้วขุยมะพร้าวนิดหน่อยนะครับ 30% นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่า 70% เป็นหินนะครับส่วนมากจะเป็นก็ใช้โรยหน้าด้วยครับ
มีอีกต้นครับที่จะนำเสนอครับผมเคยซื้อมา2 ครั้งแล้วครับมันตายนะครับก็เลยคราวนี้ลองดูอีกทีครับแต่นี่ครับไม้ปราบเซียนของผมนะครับอันนี้ผมรู้ว่าผมจะเลี้ยงไงนะครับรอบนี้นะครับคือผมจะไม่รดน้ําตรงๆครับผมจะใช้แช่น้ําครับเหมือนกับทุกต้นที่ผมเคยทําชุดนี้นะครับคือเราจะรดน้ําจากก้นกระถางขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้ารดข้างบนเขาจะมีโอกาสการเน่าได้ง่ายนะครับคือน้ําเขาจะขังตรงต้นๆหรือซอกใบครับถ้าเราไม่มีอะไรเป่านะครับรับรองถ้าขังแบบนี้เน่าครับเพราะเขาบอกว่ามันจะช้ำนะครับน้ําขังโดนแดดก็จะทำให้มันร้อนครับประสบการณ์ก็บอกด้วยนะครับเพราะผมซื้อมา2 ต้นแล้วก็ลดน้ําข้างบนลงข้างล่างครับแต่คราวนี้ผมจะลดจากข้างล่างไม่ลดครับคือแช่น้ําจากข้างล่างให้ดูดขึ้นข้างบนนะครับหรือไม่ก็กดให้มันจมน้ําถึงปากกระถางนะครับก็ไม่ให้มันถึงข้างบนนะครับก็จะไวกว่าที่เราจะให้มันดูดซึมเองนะครับอันนี้ผมวางไว้นะครับเริ่มออกรากแล้วครับเจลบีนนะครับตัวนี้เป็นชมพูนะครับเจลบีนเริ่มออกรากแล้วนะครับก็ได้ประมาณ2 อาทิตย์กว่าๆนะครับเจลบีนแดงครับผมนี่ชอบเลี้ยงสวนกระแสเขานะครับไม่เป็นสีตามเขาเลยนะครับตัวแดงเป็นเขียวนะครับตัวชมพูเป็นขาวนะครับอันนี้ก็เริ่มที่จะงอกกันแล้วครับเริ่มหยิบเป็นตัวเล็กๆแล้วครับเดี๋ยวไปดูต้นที่ผมวางไว้อีกทีนะครับอันนี้ดูตาม YouTube นะครับของคนต่างประเทศครับเขาบอกเอาไว้ตรงนี้ครับจะดีนะครับตรงแผงไข่นะครับแผงไข่จะไม่อมน้ำนะครับจะซับน้ำครับเราก็วางนี้ครับจนกว่าเขาจะงอกนะครับแล้วค่อยเอาไปปลูกนะครับเขาบอกว่าทิ้งไว้เป็น2-3 เดือนก็ไม่มีปัญหานะครับบางทีเราตัดนะครับตัดกิ่งแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับรูปทรงเขาจะไม่โค้งนะครับเขาจะไม่โอนเอ็นครับตัวนี้จะรักษารูปทรงเขาไว้ด้วยครับเดี๋ยวต้องรอนะครับถ้ามันออกรากแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็ปักนะครับปักทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้รดน้ำนะครับแต่เพิ่งรดน้ําตอนเย็นของเมื่อวานนะครับก็จะให้เขาเซตตัวหน่อยครับดินนะครับบางทีเราถือขึ้นมาเงี้ยครับดินมันจะไม่เซตตัวครับตอนนี้คือดินเซตตัวอยู่ทรงครับคือถ้าเราจะปลูกกุหลาบหินเราต้องตัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรดน้ํานะครับถ้าเราไม่ปักก็ได้ครับคือเราตัดวางเฉยๆก็ได้ครับหรือเราจะปักปลูกแต่ไม่ต้องรดน้ํานะครับผมทําแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับหลายต้นแล้วครับอย่างเมื่อกี้ครับพี่เป็นเยลลี่สีเขียวนะครับผมตัดได้10 กว่าต้นนะครับตรงนั้นคือผมไม่รดน้ําเลยประมาณอาทิตย์กว่านะครับแล้วค่อยมารดนะครับก็ตอนนี้ก็รากเริ่มเดินกันแล้วครับอันนี้ผมตัดมาจากไม้คิดนะครับจากโต๊ะอันที่วางครับอันนี้คือเป็นต้นปกติเขาจะขอบแดงนะครับแต่ผมก็เลี้ยงเป็นสีเขียวอยู่ดีนะครับวันนี้ก็นั่งรอนะครับก็เช็คอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาส่งพัสดุนะครับก็นั่งรอตั้งแต่เช้านะครับก็มาถึงก็ประมาณ2 บ่ายนะครับก็ได้มาครับ4 ต้นนะครับต้นนี้ครับต้นโปรดนะครับก็จะลองฮีตอนนั้นผมซื้อมาต้นประมาณ900 กว่าบาทกับ1,000นะครับจำได้อยู่ครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่250นะครับถ้ายิ่งติดลูกพวกนี้ครับจะ500 กว่าบาทประมาณนี้ครับมีลูก2-3 ดอกพวกนี้ครับเป็นต้นที่มีเสน่ห์มากครับเป็นต้นที่ผมจะต้องซื้อนะครับตอนนี้ก็จะเลี้ยงให้รอดให้ได้ครับตอนนี้คือผมจะไม่สนใจสีเขานะครับแต่ว่าผมก็ยังทําเหมือนเขาแนะนําอยู่คือให้เขาได้รับแสงแดดครับครึ่งวันเช้าสําคัญนะครับแสงตอนเย็นจะไม่สําคัญกับสีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้านี่จะสําคัญมากครับตัวนี้ผมก็จะมีอยู่ต้นนึงครับตอนนี้เขาจะไม่อวบเหมือนตอนนี้นะครับแล้วเขาก็จะเป็นปลายสีม่วงนะครับก็จะสวยไปอีกคนละแบบครับแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะเป็นสีม่วงนะครับซื้อมาก็จะเป็นทรงพุ่มนะครับมีหน่อมีอะไรเสร็จสรรพนะครับตรงนี้ก็ประมาณ
150 บาทครับอันนี้ผมซื้อมา120 บาทนะครับอันนี้คือแถมครับร้านเขาแถมให้นะครับพี่เขาใจดีมากครับแถมให้ทุกครั้งนะครับอันนี้250นะครับจากเมื่อก่อน900 1,000นะครับอันนี้ผมก็นั่งดูนะครับปลูกแล้วก็มานั่งดูนะครับไปทําอะไรก็กลับมานั่งดูนะครับผมจะเหอต้นไม้ที่สั่งซื้อเข้ามาใหม่มากครับที่จริงถ้าเราไม่คิดอะไรมากคือเราก็สั่งซื้อบ้านเราเลยครับที่ปลูกไว้ครับแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่เราไม่ค่อยอยากได้พวกนั้นเฉยๆครับเพราะว่าต้นไม้พวกนี้จะแข็งแรงดีนะครับถ้าเราอยากคิดว่าไม่ต้องการต้นไม้ที่หวือหวาหรือว่ารูปทรงสวยงามมากนักก็แถวบ้านเราบางทีบ้านเราก็มีนะครับแต่ว่ามันจะมีคนลงนานๆทีแต่ถ้าเราไปดูฟรีออเดอร์แล้วมันจะมีให้เราดูเลยครับก็เสี่ยงหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเรารู้วิธีการปลูกถ้าเราไม่รู้ก็ขอร้านที่เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายครับสอบถามวิธีการปลูกเขาก็ได้นะครับส่วนมากเวลามาเนี่ยผมจะไม่ทำอะไรมันมากครับคือปลูกเฉยๆเลยนะครับไม่ดึงกีบอะไรเลยนะครับเพราะเขาบอกแล้วว่ากีบด้านล่างมันจะเฉานะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันต้องการน้ำครับเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นครับซึ่งรากเขายังไม่เดินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นว่าเขาจะเฉานะครับไม่ต้องไปดึงออกนะครับยกเว้นจำพวกที่ใบบางๆพวกนี้ครับที่มันจะเฉาแล้วก็แห้งครับเหมือนกับใบตองครับก็สามารถดึงออกได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดเชื้อราอะไรพวกนี้ครับเน่าได้ง่ายนะครับยกเว้นไอ้จะพวกใบอวบน้ําพวกนี้ครับอวบน่ากินพวกนี้ครับเขาก็บอกนะครับกุหลาบหินก็กินได้นะครับบางที่โรงแรมเขาก็เอาไปตกแต่งจานนะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าลองชิมสักทีนะครับวันนี้ก็การรอคอยไม้ซิดนี้ก็จบลงครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนแกะกล่องนะครับอันนี้ก็ผมก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับประมาณสักอาทิตย์กว่าๆพวกเนี้ยครับสงสารเขาไม่ได้ทานน้ําก็จะให้น้ําก็เลยครับบางคนเขาให้อดเป็นเดือนก็มีนะครับเขาบอกว่ากุหลาบหินจะให้สวยนี่ต้องทรมานเขานะครับให้เขาอดน้ํานะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากนะครับถ้าใส่ปุ๋ยเขาจะเขียวแล้วก็โตไวนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้สวยเราก็ให้เขาไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับทรมานเขาหน่อยนะครับผมนี่เห็นต้นไม้แห้งก็ไม่ได้ครับชอบรดน้ําครับแต่ว่าการที่เราชอบรดน้ํานะครับจะทำให้เขาเน่าง่ายนะครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง2 อาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจจริงๆครับแต่ผมเนี่ยอาทิตย์ละครั้งครับสงสารเขาครับครับคลิปนี้นิมิตไลฟ์สไตล์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาส่องกุหลาบหินตามเคยครับหน้าหนาวนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ